ลูกท็อปวราวุธศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาที่บอกว่าโดนตีท้ายครัวนั่นเหรอฮะใช่ใช่เมื่อวานไงแล้วเป็นไงฮะชาติไทยพัฒนาค่ะเขาก็ยังเหนียวแน่นค่ะพี่ก็บอกแล้วไงว่าสุพรรณเนี่ยนะฮะใครเจาะสุพรรณได้นะ100 บาทเอาขี้หมากองเดียวฮะมารับรางวัลกับน้องมิ้วเลยใครเจาะสุพรรณได้นะ100 บาทเอาขี้หมากองเดียวแล้ววันนี้ก็ประกาศบอกยกจังหวัดใช่ไหมฮะใช่ค่ะยกจังหวัดให้ฟังเสียงนะฟังเสียงลูกท็อปยกจังหวัด5เขตฮะทางการเมืองนะครับแต่ว่าจากการที่ได้ทำงานด้วยกันมาในหลายๆโอกาสก็รู้สึกแปลกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็อีกนั่นแหละเวลาผ่านไปนะครับการเมืองก็อาจจะมีการพัฒนาวัฒนธรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาซึ่งตัวผมเองก็ยังอาจจะยึดอยู่กับวัฒนธรรมหรือว่าแนวความคิดแบบเดิมๆอยู่แบบที่ชาติไทยพัฒนาเราเคยทำมานะครับแต่ก็เป็นสิทธิ์ที่แต่ละฝ่ายจะสามารถทำได้ต่างพรรคก็แต่ละพรรคก็จะมีแนวทางการทำงานที่แตกต่างกันไปนะครับในส่วนของชาติไทยพัฒนาเราได้พูดแล้วว่าในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าหากไม่ใช่ชาติไทยพัฒนาเข้ามาเราก็ลุยเต็มที่เหมือนกันท่านณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณนะครับเมื่อวานนี้เราได้มีการปราศัยที่อำเภอบางปะมานะครับก็เป็นเรื่องที่น่าจะแน่ชัดอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของน้องชายก็ต่างคนต่างวาระนะครับมีแนวทางแตกต่างกันไปอันนี้ยังตอบแทนไม่ได้นะครับเพราะโตกันแล้วใครอยากจะทำอะไรคงไปบังคับจิตใจกันไม่ได้แต่สิ่งที่ชาติไทยทำได้ก็คือใครเข้ามาเราก็ป้องกันพื้นที่เราเต็มที่นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าสุพรรณเรามี5เขตเราหนักทั้ง5เขตไม่มีเขตใดเบากว่าเขตใดแล้วก็หลายพรรคก็คงจะจ้องในการที่จะเข้ามาตีให้เมืองหลวงของชาติไทยพัฒนาแตกแต่ก็อีกนั่นแหละครับเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาที่จะต้องปกป้องกันให้เต็มที่นะครับลองได้จะแตกหรือเปล่ามาว่ากันอีกทีค่ะพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาต้องปกป้องให้เต็มที่นะสุดท้ายนะฮะวลีเด็ดวักทองขอไม่ใช้คำว่าแลนสไลด์เดี๋ยวจะหาว่าเรียนแบบแต่เรามั่นใจว่าเราถล่มทลายและเราจะยึด5เขตของสุพรรณบุรีให้ได้ค่ะผมก็เชื่ออย่างนั้นแหละฮะลูกท็อปฮะเพราะว่าคือใครตีเมืองหลวงแตกเนี่ยใครเจาะไข่แดงสุพรรณบุรีได้100 บาทขี้หมากองเดียวน้องมิวก็ยอมรับแทงไม่อั้นเลยนะฮะเนี่ยไม่ใช่ว่าแทงถูกแล้วจ่ายครึ่งเดียวนะฮะเหมือนหวยใต้ดินนะฮะเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องนี้นะฮะว่าสุพรรณเนี่ยมีปู่บุญเอื้อประเสริฐสุวรรณอาบรรหารศิลปะอาชานะครับประภัสโพธสุทนนะฮะแล้วก็อาจองชัยเที่ยงธรรมก็ขุนศึกคู่บารมีคุณบรรหารมาที่สุพรรณบุรีนะฮะอีกหนึ่งก็มีสมศักดิ์ปริศนานันทกุลจากอ่างทองตอนนี้ก็ลูกก็ไปอยู่ภูมิใจไทยพี่สมศักดิ์ก็ว่างเว้นการเมืองไปนี่พูดไปปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นไปเจออาจองชัยโอ้โหเดินไปเลยๆเข้ามาเลยเนี่ยผมเพิ่งดูเมื่อกี้นี่เองเลยบอกว่าอาจองชัยอย่ายิงผมนะจะโกรธผมไหมไม่โกรธไม่โกรธทำไมโอ้โหรายการคุณคนดูเยอะนะเราก็ชอบนะฮะฝากชมน้องมิวด้วยจากรายการได้ดีมากรับลูกกันดีขอบพระคุณค่ะ